ข้อหวยแห่ขอโชคท้าวเวสสุวรรณได้เลขเด็ดล้นมาสมใจสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะประชาชนเดินทางไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณนะคะที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะหลังจากมาขอโชคขอลาบนะคะได้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะว่ากันว่าถูกลอตเตอรี่2งวดซ้อนแล้วนะคะครั้งนี้ชาวบ้านเขาก็เลยเดินทางมาขอเลขเด็ดจากท้าวเวสสุวรรณอีกครั้งนะคะโดยชาวบ้านนะคะมากราบไหว้ขอพรแล้วก็ไปเสี่ยงเขย่าเซียมซียักษ์นะคะโดยกระบอกเซียมซียักษ์นี่นะคะทำด้วยถังน้ำมันขนาด200ลิตรนะคะที่มีน้ำหนักถึง20กิโลกรัมเลยนะคะไม้เซียมซีทำมาจากไม้สนนะคะซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง1อันหนักกว่าครึ่งกิโลเลยนะคะซึ่งในถังเซียมซีนี้นะคะหรือกระบอกเซียมซีนี้นะคะมีไม้เซียมซีจำนวน20อันนะคะรวมน้ำหนักเซียมซียักษ์กว่า30กิโลกรัมเลยนะคะเขย่าทีก็ต้องช่วยกันเขย่านะคะซึ่งนี่เลยนะคะชาวบ้านเขาก็ช่วยกันเขย่านะคะมีการร่วมแรงร่วมใจกันเขย่านะคะเพื่อหาเลขเด็ดนะคะเพราะคนเดียวนี่คงไม่ไหวนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะดังนั้นก็เลยต้องช่วยกันเขย่าเซียมซียักษ์นะคะโดยครั้งนี้นะคะชาวบ้านเขาเขย่าเซียมซีแล้วได้เลขนี้เลยนะคะ78กับ93นะคะ78กับ93นะคะกว่าจะได้นี่ก็ต้องช่วยกันเขย่าแบบนี้นะคะ78กับ93นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีชาวบ้านไปจุดธูปนะคะเลขที่โชว์ในทูปนะคะโผล่ขึ้นมาคือเลข756 508 801 786แล้วก็460เป็นต้นนะคะไปหลายคนมันก็มีหลายเลขนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านเขาก็มากราบไหว้ขอโชคขอลาบแบบนี้นะคะบางคนถูกหวยรวยเบอร์นะคะว่ากันว่ามีคนถูกรางวัลมาแล้ว2งวดซ้อนนะคะได้เงินกว่า 10,000 บาทนะคะก็เลยมาแก้บนนะคะบางคนนำเอาน้ำแดงดอกไม้สีแดงนะคะแล้วก็จุดประทัดนะคะ 10,000 นัดด้วยนะคะมาแก้บนท้าวเวสสุวรรณนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะก็ถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะอยู่ที่วัดม่วงนะคะอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสวัสดีค่ะ